ไปค่ะทุกคนวันนี้เราแวะมาสิงคโปร์ไปทานร้านอาหารของเชฟชื่อดังกอร์ดอนแรมซี่กันค่ะจองมาก่อนก็ดีนะคะถ้า walk in รอคิวนานมากส่วนเราจองมาก่อนก็ได้นั่งชั้นล่างค่ะระหว่างรออาหารก็จะเจอเพื่อนใส่ TikTokงับงับอะไรก่อนถ้าเราสั่งบีฟเวลลิงตันเนี่ยเราต้องรอประมาณ45นาทีนะคะมาแล้วค่ะแบบมีเดียมแรร์เราก็รู้สึกว่ารสชาติมันก็เฉยๆอะค่ะไม่ได้จี๊ดมากแต่ก็อร่อยดีสำหรับคนที่อ่านรีวิวมาว่าร้านชมวิวสวยเนี่ยถ้าอยากนั่งชั้นบนชมวิวต้นปาล์มแบบนี้เนี่ยก็จะต้องไป walk in เอานะคะก็อาจจะเจอแบบรอคิวนานหน่อยส่วนราคาบีฟเวลลิงตันชิมเมื่อกี้ก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทค่ะให้ดูรูปชัดๆกันอีกครั้งจริงๆแล้วเนื้อเขาก็ดีค่ะขนมปังเขาก็นุ่มมันก็อร่อยแหละแต่ก็ไม่ได้จีสำหรับเรามากแล้วก็สั่งพวกเมนูเนื้อทั้งหลายค่ะเบอร์เกอร์สเต็กส่วนอาหารอื่นๆก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีสลัดอะค่ะที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดส่วนอาหารอินเดียเนี่ยประเทศนี้คนอินเดียมีคนอินเดียอาศัยอยู่เยอะใช่ไหมคะถ้าเราอยากมาทานอาหารอินเดียที่นี่คือได้รสชาติอินเดียแท้ๆเลยค่ะแต่ร้านนี้นี่คือน่าจะโด่งดังมากนะคะนั่งอยู่ในร้านเนี่ยทุกคนเดินผ่านต้องถ่ายรูปแล้วก็เดิน walk in เข้ามาเรื่อยๆเลยขอเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนไม่ฟ้องค่ะมื้อนี้ก็หมดไปประมาณ 11,000 บาทค่ะเรานัดเวลาร้านไว้ประมาณ 5:00 นนะคะพอทานเสร็จออกมาก็ได้เวลา 20:00 ชมพูที่หน้ามารีนาเบย์พอดีค่ะ